วงศูนย์บรรเทาทุกผีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนหนวดผีปีเสือนะครับตอนต้นรายการเนี่ยนะครับทางคุณริวก็จะได้ทราบวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็คุณเจนก็จะเห็นรูปนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาถามนะครับว่าสิ่งที่คุณริวคุณเจนเนี่ยได้เห็นหรือสัมผัสมีอะไรบ้างนะครับคุณเจนเป็นยังไงบ้างครับค่ะดิฉันก็ได้รูปมานะคะเป็นรูปพี่ผู้ชายเนี่ยแหละค่ะแล้วเป็นรูปเตียงโบราณทีนี้พอไปดูในรูปปุ๊บสิ่งที่สัมผัสได้ในเตียงเนี้ยเตียงนี้เป็นเตียงโบราณสมัยก่อนแต่ถ้าใครเนี่ยไปลบหลู่อะค่ะไปนั่งเหมือนกับไม่เชื่อก็คือไปขึ้นไปนั่งหรือไปนอนไปเล่นหรือไปเหยียบย่ำอะไรบนเตียงก็แล้วแต่เนี่ยจะเจอเรื่องแปลกๆคือง่ายๆว่าเจอดีอะเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนคนโบราณคนโบราณที่เขาห่วงเตียงนี้ดูแลเตียงนี้อยู่คือง่ายว่าคนที่เป็นคนสร้างเตียงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนห่วงสมบัติห่วงของค่ะเหมือนกับเป็นของที่เป็นมงคลและเห็นตอนที่น้องเขาให้ภาพเตียงมากับภาพพี่คนนี้มาดิฉันก็ทำสมาธิปุ๊บเห็นภาพว่าเตียงนี้มันถูกย้ายตำแหน่งก่อนที่จะมาเก็บเอาไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าวัดเนี่ย สัมผัสได้ว่ามันเหมือนเป็นไปเก็บไว้ในที่ที่เหมือนรกร้างคล้ายๆป่าช้าค่ะครับไม่รู้ว่าเอาย้ายเตียงไปทำอะไรก็ยังงงอยู่ว่าเห็นเป็นภาพย้อนแล้วกลับมาอีกทีก็เพื่อเป็นภาพที่เป็นเตียงนี่แหละแต่ว่ามีคนเฝ้าค่ะเตียงเนี้ยเป็นวิญญาณคุณดิวเป็นไงบ้างครับสิ่งที่เราเห็นก่อนก็คือคุณพี่ท่านเนี้ยเป็นคนที่ปากตรงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนที่น่าจะมีภาระมีความคิดในชีวิตเยอะนะครับผมบ้านเลขที่นี้ก็ไม่ได้เตือนอะไรนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นณตอนนี้อันดับแรกเลยครับสถานที่ที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าทีมงานไม่ให้อะไรผมเลยนะฮะผมขอต่อภาพจากคุณเจนแล้วกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นวัดใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นวัดผมเห็นที่นอนใช่ไหมครับมันจะเหมือนเตียงเนาะแล้วก็มีประมาณเนี้ยเหมือนมีอะไรเนี่ยนะฮะแต่ผมอ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเตียงนะครับว่าจะมีคนตายเพราะเตียงนะครับจะมีอะไรแต่ผมให้ความสำคัญกับลวดลายที่อยู่ที่เตียงมากกว่าคืออะไรครับเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมเก้าอี้ที่คนธรรมดานั่งกับเก้าอี้ที่คนที่เขามียศมีตำแหน่งนั่งมันก็คงไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงเหล่านี้ก็เหมือนกันหรือสภาพเตียงเหล่านี้ก็เหมือนกันเวลาที่เป็นคนระดับคนธรรมดานั่งกับคนที่ตำแหน่งที่สูงนั่งก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อคนธรรมดาที่บุญวาสนาไม่ถึงไปอยู่ตรงนั้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องราวเรื่องเล่าเกิดขึ้นได้ว่าอาจจะมีคนที่เจอภาวะเหตุการณ์ต่างๆผมมองว่าสิ่งที่ผมเห็นตรงเนี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันหาเจ้าของไม่ได้เพียงแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองผมมองไปแถวๆอย่างเช่นยุคของถ้าไม่รัตนโกสินทร์ก็กรุงศรีนะครับผมแล้วก็เดิมทีไม่ใช่สภาพนี้แต่ลวดลายยังคงแบบนี้อยู่นะครับมันเป็นที่ไว้สำหรับรองรับคนที่มาจากทางน้ำนะครับผมหรือเป็นผู้ที่เดินทางมาหรืออาจจะเป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นระดับเจ้าก็ได้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในความเชื่อของลายจำหลักที่อยู่ตามเตียงเนี่ยวาสนาของคนทั่วไปกับคนที่เป็นคนธรรมดานะครับหรือคนที่มียศศักดิ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันที่จะนั่งตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมยังไม่เห็นเรื่องผีที่หวงเตียงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่คุณพี่เขามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับ
กับคำว่าเตียงอันนี้นะฮะครับครับในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเตียงอาถรรพ์ครับเป็นเตียงอาถรรพ์อันนึงที่วัดที่จังหวัดอ่างทองนะครับเตียงอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปนั่งนะฮะหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยบางคนเป็นกากเกลื่อนบางคนแบบไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์แบบเหมือนกับมีภัยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณโอภาสเป็นกรรมการวัดถูกไหมครับที่อ่างทองที่พูดถึงอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเตียงนี้เก่าถึงขั้นแบบ200กว่าปีสมัยยุยาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยคุณโอภาสนิดนึงเป็นกรรมการวัดนี่มานานหรือยังครับช่วงนั้นผมรับราชการครูอยู่นะก็ปี5455เนี่ยผมเกษียณเริ่มเกษียณแล้วก็เลยได้เข้ามาช่วยงานวัดคือท่านเจ้าวาดองค์ใหม่เนี่ยท่านก็ขอร้องให้มาช่วยดูแลที่วัดครับครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เข้ามาอยู่วัดเรื่อยมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประวัติของเตียงนี้มันเป็นยังไงอะครับครับเดิมนะตอนที่ผมยังไม่เกษียณนะก็ที่วัดก็มีการอบรมลูกเสือชาวบ้านผมก็เป็นครูช่วงนั้นก็ต้องรับใช้เป็นวิทยากรอะไรเงี้ยนะก็มาสำรวจค่ายก็มีเพื่อนครูอีกคนนึงก็ไปสำรวจค่ายที่วัดนั้นนะเดิมจะเป็นป่ารกชัดมากก็เดินไปสำรวจก็ไปเจอเตียงเก่าๆคือเตียงนี่แหละก็ดูว่ามันไม่ใช่เตียงธรรมดาก็เลยเรียนกับท่านเจ้าวาดองค์ก่อนนะออกก่อนตรงนี้นะองค์ที่9บอกว่าเตียงเนี่ยน่าจะเก็บไว้มาบูรณะหรืออะไรนะเพราะว่าจะไปทิ้งไว้ในป่าเนี่ยมันดูไม่ดีตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้สนใจก็บอกท่านเฉยๆนะว่าน่าจะเก็บของนี้เอาไว้ครับที่วัดแล้วเตียงนี้ได้มาได้ยังไงฮะเขาตอนนี้มาที่วัดก็มีอยู่แล้วหรือว่ายังไงที่รู้มาเนี่ยเจ้าวาดองค์แรกคือท่านวัฒนนท์ท่านเป็นคนวิเศษชาญสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยท่านเดินทางมาเรียนหนังสือที่ในเมืองอยุธยาก็ผ่านที่วัดถนนเนี่ยก็รับปากกับคนที่อยู่ที่วัดน่ะตอนนั้นยังไม่มีพระอยู่บอกว่าถ้าท่านบวชพระแล้วเนี่ยท่านจะมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ในช่วงนั้นก็จังหวะพอดีก็เกิดข้าวยากหมากแพงเกิดสงครามก็อาจจะมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ครับที่ท่านรู้จักก็มาอาศัยอยู่ใกล้ๆวัดครับเนี่ยตอนนี้เวลาท่านจากไปหรือย้ายไปเนี่ยท่านก็คงจะไม่เอาของเตียงอันนี้ไปด้วยก็คงจะมอบไว้ให้กับวัดเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนที่บอกว่าเอาเตียงไปทิ้งแล้วเนี่ยแล้วเราเอากลับมาได้ยังไงครับตอนนั้นที่ผมเล่ามาทีแรกนะว่าตอนที่ผมไปสำรวจค่ายอ่ะครับก็ไปเจอนะตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยนะแต่ไม่รู้ก็เลยบอกว่าน่าจะมันเตียงมันไม่เหมือนเตียงเราธรรมดานะครับน่าจะเก็บไว้เป็นของเก่าครับตอนนั้นสีเตียงเป็นสีไม้ปกติไหมฮะเป็นไม้เก่ามากแล้วก็ลูกแก้วริมๆเนี่ยจะชำรุดไปเกือบหมดนะแต่ยังหลงเหลืออยู่นะเป็นลูกแก้วส่วนมากลูกริมๆนะครับจะเป็นลูกใหญ่คนที่เอาไปทิ้งนี่เขาโดนอะไรไหมครับก็ตรงนั้นคงไม่มีเจตนาอะไรนะก็คงจะเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปวัดนะมันยังเป็นป่ามากตอนที่ผมเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยนะก็เลยเอาไปไว้ที่บริเวณจุดหนึ่งที่ว่าคนไม่ค่อยไปพวกป่าช้าและนี่คือภาพของเตียงต้องห้ามเตียงเก่าแก่ที่อยู่ในความดูแลของวัดถนนจังหวัดอ่างทองโดยแต่เดิมเตียงนี้ถูกทิ้งไว้จนมีสภาพทรุดโทรมผุพังก่อนจะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้มีความงดงามดังเช่นปัจจุบันแต่ชาวบ้านกลับร่ำลือกันว่าเตียงนี้เป็นเตียงอาถรรพ์ที่ห้ามขึ้นไปนั่งเด็ดขาดคราวนี้ผมขอเข้าเรื่องนิดนึงว่าที่บอกว่าคนเข้าไปนั่งหรือไปนอนบนเตียงนี้แล้วเนี่ยจะเจอกับเหตุเพศภัยที่มันเป็นยังไงมีท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเล่านะเพราะว่ามีญาติท่านประมาณ50กว่าปีแล้วมาบวชแล้วก็ท่านก็ไปนั่งไปนอนเป็นพระบวชใหม่นะภาษาบ้านเราเรียกขี้กาขึ้นศีรษะแล้วก็ปวดเมื่อยไม่สบายครับตอนนี้เหตุการณ์ก็เล่าต่อๆกันไปครับก็เลยไม่มีใครที่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเตียงนี้แล้วก็เป็นที่มาเลยก็ว่าใครๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วประกอบกับสภาพมันทรุดโทรมไปเยอะก็เลยเอาไปทิ้งในป่า
นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อื่นไหมครับตอนนี้ก็ที่บอกว่ามันอาถรรพ์ยังไงบ้างครับส่วนต่อมาก็จะไม่มีใครไปลองอ่ะนะคือเขาคุยกันปากต่อปากนะว่าใครไปขึ้นไปนั่งไปนอนอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามกันเรื่อยปัจจุบันนี้ยังมีคนโดนอาถรรพ์เรื่องเตียงนี้อยู่ไหมครับอ๋อตอนนี้หลังจากบูรณะแล้วเนี่ยตกแต่งเรียกว่าจนแต่ว่ารักษาลักษณะรูปเดิมไปนะจนสวยงามแล้วก็มีตู้กระจกครอบกันไม่ให้ใครเปิดเข้าไปเลยโอเคคราวนี้นี่เราจะช่วยยังไงครับคุณริวถ้าสำหรับริวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือริวไม่ได้สนใจเรื่องว่ามีใครตายหรือใครเป็นเพราะว่าเตียงอันนี้เพราะนั้นในตัวเตียงเนี่ยผมพยายามมองในสิ่งที่คุณเล่าเนี่ยมันก็มีแค่ลวดลายที่มันแสดงออกถึงความไม่ใช่คนทั่วไปจะใช้กันคนโบราณมักจะถืออยู่แล้วว่าบุญไม่ถึงอย่าไปแตะในสิ่งที่มันไม่ใช่ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ริวมองเรื่องของลวดลายจำหลักตรงนั้นมากกว่าว่าแสดงถึงว่าน่าจะเป็นสำหรับเจ้าหรือสำหรับเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นอะไรที่เราไม่ควรไปนั่งนะครับแค่นั้นเองถ้าถามว่าถึงขนาดเตียงนี้จะมีเจ้าของมาเฝ้าแล้วทำให้ใครตายไหม อันนี้ผมยืนยัน 100% ว่าเตียงนี้ไม่มีเฝ้าแน่นอนครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่มีเฝ้าผมยืนยันด้วย3ข้อข้อที่1คือถ้าเกิดมีคนเฝ้าแล้วคุณต้องตายจริงคนที่ยกเตียงออกจากป่ามาเพื่อมาอยู่วัดก็ต้องตายหมดแล้วครับ2คนที่มานั่งแปะอะไรเตียงหรือมาทําซ่อมแซมเตียงก็คงตายอยู่แล้วเพราะว่ามันหนักกว่าการที่ไปนั่งพิงเฉยๆคือต้องขึ้นไปทุบไปแตะไปขัดไปล้างไปทุบให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็คงมีผลหมดแล้ว3ถ้าบอกว่าเข้าใกล้แล้วตายต่อให้มีตู้ครอบนะฮะแต่ถ้าเจตนาไม่ดีก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีใครเฝ้าอยู่นะครับผมโดยส่วนตัวนะนี่ความคิดของริวนะฮะครับคุณเจนครับเป็นไงครับครับก็อย่างที่สื่อสารสัมผัสอะไรได้บ้างเตียงนี้ไปอยู่ในเขตเขาเรียกว่าเป็นวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์สมบัติของศาสนาค่ะสมบัติของวัดเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองเชื่อว่าเตียงนี้อย่างที่ดิฉันสัมผัสเนี่ยเป็นเตียงที่คนมีบารมีนะคะหรือเป็นขุนนางชั้นสูงค่ะจะเป็นภรรยาหรือว่าขุนนางชั้นสูงเนี่ยเป็นผู้มีบารมีได้นั่งเตียงรักษาเพราะว่าเตียงที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะลวดลายโบราณและก็เป็นเหมือนทรงเหมือนย่อมุมอะค่ะย่อมุมแล้วเป็นชั้นครึ่งซึ่งหาได้ยากแล้วเป็นเหมือนเสาตั้งขึ้นมารู้เลยว่าเป็นเตียงที่สมัยก่อนซึ่งคนชั้นสูงใช้นั่งครับแล้วก็ตอนที่เห็นภาพเตียงนี้รู้เลยว่ามีการอธิษฐานจิตของการบำเพ็ญบารมีของผู้ที่เป็นเจ้าของอะค่ะที่นั่งอยู่ที่เตียงหรือว่านอนอยู่ที่เตียงเหมือนบารมีเขาเลยนั่งสมาธิอะค่ะอยู่ที่เตียงนี้แต่เขาไม่ได้ห่วงอะไรนะคะแต่เชื่อว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นว่าคำว่าเฝ้าในที่นี้ก็คือเทวดาที่ดูแลรักษาไม่อยากให้สมบัติมีค่าเนี้ยไปตกถึงคนไม่ดีอ่ะค่ะนะคะที่จะนําเตียงเนี้ยไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะค่ะหรือว่าขโมยไปครับนะคะเหมือนจะอยากเก็บไว้ในชนรุ่นหลังและเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าวาดก็ยังมีความคิดว่าอยากจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้ชมอ่ะค่ะคุณริวกับคุณเจนนี่ถ้าให้ไปนั่งนี่กล้าไปนั่งไหมได้ครับถ้าเขาอนุญาตผมก็ไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือผมถ้าเกิดเป็นเตียงของเจ้านายชั้นสูงจริงถ้าตามความเชื่อของคนโบราณผมก็คือคนธรรมดาที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีตำแหน่งทางราชการอีกอันนึงก็คือริวไม่ได้อยากไปเขาเรียกอะไรนะไม่อยากไปลบหลู่ความเป็นที่ของเจ้านายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทางวัดอนุญาตหรือว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่ดูแลตรงนี้อยู่แล้วอนุญาตบอกว่าให้คนธรรมดาสามัญแบบริวเนี่ยสามารถขึ้นไปนั่งนะครับได้ริวไปยินดีครับสามารถไหมคุณโอภาสก็คงได้นะครับครับที่เราถามนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปลบหลู่ท้าทายหรืออะไรนะครับแค่เราอยากจะไปเหมือนกับพิสูจน์นะครับในสิ่งที่เขาว่ามันเป็นอาถรรพ์
หรือว่าเผื่อเราไปแล้วเนี่ยจะได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าเตียงอันนี้นี่เป็นยังไงบ้างไปดูที่วัดที่อ่างทองได้เลยครับซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการเสร็จสิ้นคุณริวจิตสัมผัสก็ได้เดินทางพร้อมด้วยทีมงานรายการคนเพื่อไปสัมผัสเตียงต้องห้ามด้วยตาของตัวเองครับซึ่งทางคุณริวได้ไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสเพื่อขออนุญาตถ่ายทำรายการและอาจทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปครับงั้นเดี๋ยวริวก็กราบขอประธานอนุญาตจากพระคุณเจ้านะครับพอดีกลัวว่าเดี๋ยวหาว่าเป็นการลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับนั่นเรามาดีไม่ได้ครับเองก็กราบขออนุญาตพระคุณเจ้านะครับมาขอดูของเก่าๆเนาะท่านเองก็ไม่รู้ว่ามันมาเจ้าอวยพรให้ลูกด้วยซึ่งหลังจากคุณริวเดินทางไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสแล้วณวินาทีต่อจากนี้ไปเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าเตียงต้องห้ามแห่งวัดถนนนี้จะมีอาถรรพ์สมคำร่ำรือหรือไม่ซึ่งผู้ที่จะพิสูจน์นั่นก็คือคุณริวจิตสัมผัสนั่นเองครับหลังจากที่ได้สัมผัสนะครับก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเตียงนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมแล้วก็ของทางวัดด้วยนะครับพี่ริวและทีมงานได้ทำการกราบขออนุญาตจากพระคุณเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามิได้มาเจตนาสร้างความท้าทายหรือว่าความเสื่อมเสียนะครับใดๆทั้งสิ้นและได้ขออนุญาตจากทางวัดอย่างถูกต้องในการที่จะขออนุญาตขึ้นไปนั่งอยู่บนที่นั่งตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ริวยังไม่รู้สึกอะไรนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของพี่ริวนะครับก็คือว่าจากการที่นั่งจับความรู้สึกต่างๆเนี่ยพี่ริวมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มีไว้สำหรับพระคุณเจ้าในอดีตที่อาจจะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นั่งตำแหน่งอย่างนี้ในการเทศนาธรรมแล้วมีเครื่องอัฐบริฐานอย่างเช่นหมากใบลานที่ใช้สำหรับเทศนะครับหรืออุปกรณ์ของพระตอนนี้พี่ริวมีความรู้สึกเดียวเพราะนั่งที่เนี่ยความรู้สึกอย่างเดียวก็คือบารมีในที่นี้คือเป็นทางพระคุณเจ้าที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่อาจจะได้รับความเคารพมากในอดีตนะครับผมซึ่งสมัยก่อนไม่น่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะฮะถ้าเป็นป่าสมัยก่อนเวลาพระคุณเจ้าที่มาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องนั่งอยู่บนธรรมาสนี้นะครับแล้วก็ญาติโยมจะนั่งอยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้จึงไม่มีเสาบังเหมือนกับด้านหน้าเหมือนกับตรงธรรมาสนะครับจะไม่มีเสาเพื่อบังตรงนี้พี่ริวเลยคิดว่าน่าจะเป็นไว้สำหรับวางอัฐบริฐานของพระผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นั่งเทศธรรมะอยู่ตรงนี้ถ้าคนเชื่อว่าขึ้นมาแล้วป่วยไข้ก็คงลบหลู่ความเชื่อของเขาไม่ได้แต่มนุษย์ทุกคนมีความป่วยเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนป่วยได้หมดนะครับทุกคนมีความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ตายได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวพี่ริวเองอ่ะยังไม่เห็นว่าเตียงเนี้ยจะทำให้ใครต้องตายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่ของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจริงเนี่ยก็คงไม่มีเหตุจำเป็นที่ท่านจะต้องหวงแหนธรรมะนี้ไว้แล้วต้องทำให้คนตายเพราะท่านเป็นพระก็คงไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำให้ใครตายเพราะด้วยเหตุผลที่คนเหล่านั้นเขาไม่รู้โดยปกติคือคนเรามักจะพูดว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
พี่ลิวเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือเราไม่ควรไปลบหลู่ความเชื่อของใครที่เขาไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเพราะนั้นการที่ความเชื่อแต่โบราณกาลมาเรื่องอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นข้อห้ามที่ดีว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ควรที่จะไปเหยียบย่ำหัวใจและจิตใจของใครเพราะนั้นการที่ขึ้นมาด้วยเจตนาที่ไม่ดีก็สมควรที่เขาจะได้รับเจตนาที่ไม่ดีแต่คนที่ขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีหรือต่อไปในภายภาคหน้าที่พระคุณเจ้าจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเทศนาธรรมให้ชาวบ้านพี่ลิวเชื่อว่าไม่มีใครเป็นอะไรแน่นอนพระไม่มีทางเป็นอะไรแน่นอนคนที่คิดดีก็ไม่เป็นอะไรแน่นอนนะครับผมซึ่งสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้คือบารมีของพระครูใหญ่ปรากฏปกคลุมอยู่บนเตียงแห่งนี้นั่นหมายความว่ามีผู้บริจาคเตียงนี้มาเป็นธรรมาสน์หรืออาสนะของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อใช้แสดงเทศนานั่นเองครับการที่พี่ริวขึ้นมานั่งในวันนี้นะครับพี่ริวเองก็อยากจะบอกว่าเตียงนี้สำหรับพี่ริวนะครับไม่ใช่สำหรับคนอื่นนะไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรแต่เป็นเตียงที่ดีเป็นเตียงที่จิตใจคนทำในสมัยก่อนเนี่ยทำด้วยเจตนาที่ดีเพราะนั้นการที่พี่ลิวกล้าขึ้นมานั่งเนี่ยพี่ลิวไม่ได้ลบหลู่ทางวัดไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้านอาจจะเป็นความเชื่อที่ปกป้องเตียงนี้ก็ได้ว่าถ้าขึ้นมานั่งมาเหยียบย่ำเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคนนั้นอาจถึงชีวิตหรือตายเพื่อรักษาสิ่งเนี้ยให้ยังคงอยู่กับวัดอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ลิวขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะขึ้นมาทำแบบนี้ถ้าคุณอยากทำคุณต้องขออนุญาตทางวัดอย่างถูกต้องเราไม่ควรหมิ่นเกียรติของสถานที่ของบุคคลและความเชื่อของคนอื่นสำหรับวันนี้โดยส่วนตัวที่พี่ลิวขึ้นมาเนี่ยพี่ลิวเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ลิวแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรด้วยครับและนี่คือเรื่องราวของเตียงต้องห้ามแห่งวัดถนนจังหวัดอ่างทองซึ่งทางรายการเชื่อว่าเรื่องราวอาถรรพ์คงจะหมดสิ้นไปในเร็ววันเหลือแต่เพียงความอิ่มเอมใจของสาธุชนที่ได้ทราบว่าธรรมาสน์หลังนี้ได้ใช้ในการทำรงพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนั่นเองครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีสวัสดีครับคุณผู้ชมดูคนหนวดผีปีเสืออยู่นะครับตอนต้นรายการเนี่ยคุณดิวและคุณเจนก็จะไม่ได้พบกับแขกรับเชิญนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วก็รูปไปคุณเจนเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่งเห็นตัวจริงน้องเขาครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับพอเจอตัวจริงปุ๊บสิ่งที่สัมผัสเลยน้องน้องดูสว่างนะที่สัมผัสตือไม่รู้ว่าใจบุญเป็นคนใจบุญใจกว้างที่พี่สัมผัสนะชอบช่วยเหลือคนเห็นใครที่ทุกข์กว่าหรือเดือดร้อนกว่าหนูจะเป็นคนที่แบบยื่นมือไปให้เขาอะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ที่ได้ทำทานอันนี้ที่พี่สัมผัสนะครับพอมองตาเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องฝังใจอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วเดี๋ยวนี้เนี่ยใจเย็นขึ้นเยอะเลยครับเย็นขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนขับรถเร็วหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่เห็นภาพอะขับรถแล้วใจร้อนมากอะใช่ครับไม่รู้นะแต่มันสัมผัสได้ว่าน้องทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าขับรถเร็วมีอะไรฝังใจหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยรู้สึกได้ว่าเหมือนคุณอ้นน่ะติดตาอะไรเหมือนไปเห็นอะไรแล้วมันติดตาตึงใจอ่ะสักอย่างนึงแต่พี่ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูนะไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่รู้ได้ว่าหนูไปทำบุญให้ใครหรือเปล่าที่เป็นผู้ชายอ่ะเหมือนกับว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ให้กับผีที่มีญาติแล้วก็ไม่มีญาติหรือว่าคนที่เราไปพบเจอหรือคนที่เสียชีวิตที่เราไปพบเจอมาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นสัมผัสได้ว่าแสงบุญมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันไปถึงกับคนที่เขาตายอ
เชิญคุณริวเลยครับสำหรับพี่ริวนะครับได้แค่นี้ชอช้างไม่รู้เลยคือใครนะครับเกิดวันที่1เป็นคนค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่คิดเรื่องอะไรครับเรื่องเงินเงินก็คืออนาคตคิดแต่เรื่องเงินทำงานเงินนะครับผมมีแต่เรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องของเงินทั้งนั้นเลยบ้านเลขที่เนี่ย2หน้า2หลังเนี่ยนะครับเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ2หน้า2หลังยังหมายถึงลงศพได้ด้วยแต่พี่ลุงมีเรื่องสงสัยมากเลยคือ1คุณเคยเฉียดตายไหมนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ถ้ามองไปจากนี้ไม่ผิดนะฮะบ้านคุณเนี่ยมีพญาคุดคุ้มครองอยู่นะครับบ้านหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยอะไรของคุณก็ตามนะแม้กระทั่งที่ตัวคุณก็ตามสุดท้ายคุณมีไปไหว้กุมารหรือไปเอากุมารอะไรมาไว้ที่บ้านไหมเพราะมันมีเลข9ที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับสุดท้ายมีคนฝากความคิดถึงคุณบอกคิดถึงนะแล้ววงเล็บว่าอ่านเอาเองเฮ้ยครับผมแค่นี้ครับที่จะคุยกับเขาโอ้คุณอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาในรายการเนี่ยแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเขามีประสบการณ์เฉียดตายในหลายครั้งมากแล้วก็โดนผีหลอกหลายครั้งนะครับก่อนไปเรื่องอื่นเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ที่คุณตกใจก่อนคิดถึงนะคืออะไรอ่ะเขียนว่าอะไรมีคนเขาพูดมาครับเบิ้ลเบิ้ลใช่ครับครับเขาบอกแค่ฝากบอกว่าคิดถึงนะเพราะคนเนี้ยยังถามอยู่ยังเหมือนกับว่ายังคิดถึงใครคนหนึ่งที่จากไปอยู่เบิ้ลคือใครผมไม่รู้พี่เบิ้ลคือผู้จัดการที่เคยดูแลผมหรอจริงป่ะจริงมีชีวิตอยู่ป่ะเสียแล้วครับเสียไปนานยังน่าจะปีที่แล้วครับพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เบิ้ลเป็นพี่ที่รู้จักกันซึ่งดูแลนักแสดงคนอื่นอยู่แล้วเราก็จับพัดจับหูได้มาเจอกันดูแลกันได้ไม่ถึงปีครับเขาก็หายไปผมก็เลยโทรหาเขาแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่าพี่ขอโทษด้วยนะพี่คงดูแลอ้นต่อไปไม่ไหวแล้วเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับแล้วก็มีอีกองค์นึงแจ้งพระนามมาท้าวเวสสุวรรณตอนนี้คุณมีพญาคุดมีกุมารมีท้าวเวสสุวรรณอยู่คุณวันนี้เราคนเล่นของนะเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ถ้ามีตามนี้นะแล้วไงต่อครับเชิญนะคือวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พี่เขาไม่ไหวแล้วครับเราก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลแต่เราหิวข้าวแล้วเขาแวะกินข้าวและเขาอะไปช่วงที่เรากินข้าวแล้วเราก็ขึ้นไปหาเขาเขาบอกเขาไปแล้วเรารู้สึกแบบอีกนิดเดียวถ้าเราไม่กินข้าวอะเราได้คุยกับเขาไม่ทันมีความรู้สึกที่ไม่ทันแต่ก่อนที่เขาจะตายก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราไปหาเขาที่บ้านเขาไม่กลัวอะไรแล้วเขาพร้อมที่จะไปครับเมื่อกี้ที่ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่ามีพญาคุดมีท้าวเวสสุวรรณมีกุมารอะไรพวกเนี้ยคุณเป็นคนเล่นของฮะหรือว่าแบบคุณไม่ใช่พี่คุณแบบคือเราเป็นคนชอบทําบุญเหมือนที่พี่บอกครับครับผมเป็นคนชอบไหว้พระครับทําบุญต่างๆนานาคืออยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเราเป็นคนนั่งสมาธิแล้วก็จับพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าองไหนแรงองไหนไม่แรงนี่ครับอ๋อนั่งสมาธิแล้วจับได้ด้วยว่าองไหนแรงไม่แรงผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอลองจับกับเพื่อนที่ทำได้อีกคนหนึ่งอ่ะครับมันคล้ายกันอะไรแบบเนี้ยครับคือเรามีเซนต์ป่ะมีแบบเซนต์สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ไม่ค่อยครับแต่บางครั้งที่เราบางทีแบบเราขับรถไปเราก็จะเห็นคนข้างๆเราก็ถามเพื่อนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่บางทีก็แบบไปคนเดียวแล้วเห็นเราไม่รู้ถามใครพี่แล้วเราก็ตกใจแล้วก็ถามพระว่าพี่ผมเห็นน่ะใช่หรือเปล่าแสดงว่าดูฟังแล้วมีเซนนะไหนช่วยเล่าได้ไหมครับประสบการณ์ของเราที่แบบเราเจอผีประสบการณ์ที่มันเฉียดตายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีเป็นยังไงบ้างครับและคุณอ้นซึ่งทั้งคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าเป็นคนมีเซนและมีวิญญาณตามมาคุยด้วยไอ้เรื่องเจอผีเนี่ยที่บ้านเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ผมเป็นพยาบาลครับคุณแม่มีบ้านพักในโรงพยาบาลแล้วพอดีชั้นล่างเนี่ยมันก็จะมีโซฟาเป็นที่นอนแบบที่นอนไม้อะครับเราก็นอนอยู่ข้างล่างแล้ววันดีคืนดีเราเป็นเด็กนักเรียนที่แบบเล่นกีฬาแล้วเหนื่อยมากกลับมาที่บ้านแล้วก็นอนแล้วเราก็เพลียหลับไป
รากฏว่าเรารู้สึกว่าเราขยับตัวเองไม่ได้ถูกอัมยังไม่ได้คิดด้วยว่าถูกอัมหรือเปล่าค่ะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากจนเราแบบเรานอนแล้วเรารู้แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านี้หรือเปล่าทำให้เราแบบขยับตัวไม่ได้ครับผมก็เลยบอกว่าขอนอนนะครับผมเหนื่อยก็คุยเขาดีๆคือมันไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวแล้วคือเราจะต้องคุยแหละขอนอนนะครับไม่ไหวแล้วก็นอนก็มาอีกครั้งนี้มาค้างนานมากเราสู้ไม่ได้แต่เราลืมตาได้เรารู้สึกว่าจะลืมแล้วนะลืมขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นคนแก่ครับใส่ชุดแบบนี้ครับแต่มีโบตรงนี้ครับแล้วเขาก็มายืนอยู่ข้างบนผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็หลับแล้วผมก็พูดคำเดิมว่าผมขอนอนนะครับผมจะไม่ยุ่งอะไรกับคุณครับเขาก็ไปเห็นชัดเลยเนาะชัดเลยและหลังจากนั้นผมก็ไม่นอนอยู่ข้างล่างอีกต่อไปทั้งบ้านมีแต่ผมเนี่ยเจออยู่คนเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมีแค่ผมคนอื่นไม่เจอคนในครอบครัวไม่เจอไม่เจอมีแต่คุณเจอแสดงว่าคุณก็มีเซนส์ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วมันมีช่วงนึงเป็นช่วงเทศกาลพี่ผมก็นอนข้างบนอยู่แล้วเพื่อนๆก็มาสังสรรค์กันที่บ้านผมก็ชวนไปนอนข้างบนก็ไม่ไปนอนข้างล่างก็เจอเหมือนกันสักพักนึงเขาก็ขึ้นมาไม่พูดอะไรขอนอนด้วยพอตอนเช้ามาเขาก็บอกว่าเราเจอแต่เขาไม่เห็นนะเราถูกอำนอกจากเรื่องนี้ครับมีเรื่องอื่นที่เป็นประสบการณ์แบบเกี่ยวเรื่องพวกนี้อีกไหมมันมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเดินสายทำบุญไปที่ต่างจังหวัดนึงละกันซึ่งเราต้องขึ้นเขาไปไหว้ท่านข้างบนคือมันเหมือนเป็นแบบที่ของเขาอะคือเพื่อนคนนี้เขาไม่เชื่อเลยเขาสนุกเขาเหมือนไปเที่ยวอ่ะแล้วเขาก็มีลำโพงอ่ะเล็กๆเปิดถึงเปิดเพลงไปด้วยตอนที่เดินขึ้นไปผมก็แบบเฮ้ยมันได้เหรอก็มีคนไปเตือนแล้วพี่มีคนไปเตือนแล้วก็ปิดในจังหวัดที่ลงเนี่ยคือช่วงนั้นมันผมลงกันช่วงโปรเพลย์ช่วงเวลาแบบห้าโมงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบคลายเครียดกันละเสร็จพิธีอะไรข้างบนแล้วลงมาก็เอาอีกแล้วนี่ดังกว่าเดิมจนถึงข้างล่างเลยพอเราขึ้นรถเรามีรถตู้ไป3คันรถผมเป็นรถคันที่3เกิดอุบัติเหตุแบบไม่ได้แรงมากนะพี่เหมือนแบบตกหลุมแล้วสเกิร์ตหน้ามันหลุดแล้วทำให้รถข้างหน้าเข้าไปหมดทำให้เราตามไม่ทันแล้ววันนั้นมีพระอาจารย์ไปองค์นึงด้วยเขาก็บอกว่าให้รีบตามไปคือผมก็งงว่าพระอาจารย์โกรธผมหรือเปล่าตั้งแต่ออกจากตรงนั้นไม่คุยกับใครเลยในรถจนเข้าจังหวัดในอีกจังหวัดนึงมันมืดหมดแล้วเขาถึงมาบอกเราว่าที่ไม่พูดด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าโกรธอะไรหนูนะแต่สิ่งที่เขาเห็นคนอีกเมืองนึงอยู่บนรถตู้คันที่2ผมก็เลยรู้สึกตกใจว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยถามว่าไอ้คนที่เปิดเพลงนั่งคันรถคันไหนคันที่1หรือคันที่2ก็ปรากฏว่านั่งคันที่2แล้วก็รถเกือบจะเกิดอุบัติเหตุครับเหมือนมีหมาตัดหน้ารถเราผมก็เลยงงว่าทําไมมันถึงเป็นรถเราแล้วผมก็ถามพระอาจารย์เนี่ยว่ามีอะไรอีกมั้ยมีเปรตเดินตามมาอีก4ตนสิ่งที่พระอาจารย์ไม่พูดมีคนมาบอกว่าห้ามพูดห้ามบอกใครจนกว่าจะเข้าเมืองถัดไปไม่งั้นเนี่ยเขาเอาไปแน่นอนแล้วเราก็เข้าไปอีกจังหวัดนึงใกล้ๆนั้นไปนอนโรงแรมซึ่งทุกคนวันนั้นเนี่ยเจอหมดทุกสิ่งอย่างเลยแต่ของผมอะเบาสุดเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมไปนอนที่ไหนผมจะขอแล้วผมก็จะบอกว่าผมขอนอนนะเพราะเรารู้สึกว่าเราแขวนคุดอยู่จริงตอนนี้แขวนอยู่ปะไหนดูดิอ๋อนี่ไงครับครับแล้วคุณริวเห็นเป็นอะไรครับ
ตอนที่เห็นว่าเป็นครุฑก็พญาครุฑนี่แหละเห็นปุ๊บมันเป็นก็เห็นหน้าเขาก็มีขึ้นมาเลยฮะครับนะฮะแล้วต่อแล้วไงต่อคือผมไม่ได้ลบหลู่นะพี่จะนอนแล้วเขาบอกว่าตึ้ง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 ขอนอนนะแล้วห้องผมเป็นห้องที่เจอเบาที่สุดเรานอนหลับห้องอื่นเจออะไรกันที่บอกว่าเจอหนักทุกคนเป็นไรไม่รู้ลงมาแบบมานั่งกวดน้ำครูมานั่งกวดน้ำที่ห้องผมทุกคนมาต่อกันกวดน้ำแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ทุกคนเหมือนแบบไม่อยากไปนอนไม่อยากกลับไปนอนใช่อยากนอนที่พี่ผมขอเถอะผมอยากนอนอยากเขาอยากจะอยู่รวมกับเราแต่ผมก็กลัวนะพี่สุดท้ายสิ่งที่ผมเจอก็คือผมแค่ได้ยินเสียงลากข้างบนแค่นั้นแต่คนอื่นเนี่ยมีแบบดึงผ้าห่มเคาะประตูเสียงลากอะเดินไปเดินมาทั้งที่แบบหลับแล้วเรื่องราวของคุณอ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปมีเรื่องอื่นที่เป็นประสบการณ์แบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกไหมครับอย่างที่พี่เจนบอกครับว่าตอนนั้นน่ะมันมีการที่ขับรถเร็วอ่ะครับเป็นยังไงผมเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ตอนนั้น20ขับรถเร็วนี่คือขับรถเร็วหรือว่าเป็นคนที่แข่งรถด้วยทั้ง2อย่างชอบแข่งรถคือในสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆอย่าทําตามนะครับผมบอกก่อนคือเราก็เคยแบบขับรถบนทางด่วนมันซิ่งซิ่งรถใช่มั้ยรถยนต์แล้วมันจะมีทุกๆครั้งที่เราขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเราจะเกิดอุบัติเหตุครับทุกครั้งจะมีอุบัติเหตุเพราะเราทุกครั้งมันไม่ใช่เพราะเราอ่ะคือเหมือนว่าถ้าเราไปเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นรถพังไม่ว่าจะเป็นรถชนกันคือเหมือนมีคนมารับเคราะห์แทนเราประมาณนั้นมั้ยมันเห็นอยู่ข้างหน้าขอโทษนะครับเราบี้กันมาอยู่แล้วเราก็เห็นควันขึ้นตุ้งเหรอเฮ้ยเบรกอะไรวะเข้าไปทั้งคันเหรอชนมิดกันข้างหน้าตายเกือบผมเป็นคนยกเขาออกมาจากรถครับเบาะหักหมดทุกอย่างครับผมก็เลยแบบไม่ได้ละเราไม่ขับรถเร็วแล้วแล้วเราเคยเกิดอุบัติเหตุเองไหมครับเคยครับประสบเราเองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นผมอยู่มอต้นซึ่งก็ยืมมอไซค์เพื่อนครับก็ขับเหมือนขับกลับบ้านอ่ะเหมือนจะไปกินข้าวกับเพื่อนต่อเงี้ยแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาดูแล้วแบบมีรถตัดหน้าแล้วก็ชนกิ้งเราเหรอเรากลิ้งเลยใช่คือเราหลุดเราชนปั๊บเราหลุดออกจากมอเตอร์ไซค์ตัวเราม้วนแล้วตัวเราก็กลิ้งไปกับพื้นเนี่ยมอไซค์แยกออกมาใช่กิ้งไปใส่หมวกวะไม่ได้ใส่ไม่ใส่ด้วยเหรอความเร็วประมาณเท่าไหร่ประมาณ80ถึง101อยู่บนถนนซุปเปอร์พี่ครับอยู่ริมๆเงี้ยและในจังหวะที่เรากิ้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอ้นห้ามตายคือมีสติตอนที่เราหมุนน่ะเราก็ลืมตาดูว่าห้ามตายนะสักพักนึงก็มาลุมกันเต็มไปหมดกลัวเรามีเลือดข้างในสมองครับแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยเลยคิดว่าเรารอดมาได้เพราะอะไรมันมีช่วงหนึ่งพี่คือคุณแม่ของเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนนั่งสมาธิแล้วเขาก็ทักว่าอ้นทำไมช่วงนี้หน้าดำไปโดนของอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ป่ะเดี๋ยวแม่พาไปอาบน้ำมนต์เราก็ได้ตะกรุดมาสองอันแขวนหนึ่งอันเอวคาดเอวหนึ่งอันในจังหวะนั้นน่ะที่มอเตอร์ไซค์เราชนตะกรุดที่ห้อยคอมันหายไปผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแต่ในเอวยังอยู่แล้วพอเรามอเตอร์ไซค์คว่ำคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้ขับแล้วก็เอารถยนต์ให้ใช้วันนั้นก็เราโดดเรียนขับรถเล่นกับเพื่อนเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาไฟฟ้าผมก็มีความรู้สึกว่าไม่น่ารอดแล้วเราพวงมาลัยฟาดกับหน้าแล้วพวงมาลัยหักครับเครื่องเสียงทุกอย่างโถมมาข้างหน้าค่ะเดินลงรถมามึนหัวมากสุดท้ายเราก็ไม่เป็นอะไรเลยไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่ามีกระดูกแตกที่จมูกนิดหน่อยครับครับตะกรุดก็หายไปเหรอจากวันนั้นเลยจากวันนั้นเป็นที่2เหรอสุดท้ายคาดเอวมันหายไปพี่ผมไม่รู้ว่าหายไปไหนซึ่งมัน
มันก็ไม่น่าหลุดครับแล้วมัดแน่นอยู่นะคิดว่าหายไปเพราะอะไรเหมือนทำให้เบาลงอ๋อแล้วก็ทำให้เราไม่เป็นอะไรมากแต่ยังไงเราก็ต้องสูญเสียทรัพย์แล้วเราเคยสงสัยไหมทำไมเธอถึงรอดตายแล้วแต่เพื่อนตายคนนั้นเป็นแบบประสบอุบัติเหตุแต่เรากับเหมือนแบบเหมือนจะตายแล้วไม่ตายเคยคิดไหมคะคิดตลอดว่าทำไมเราถึงแบบจะต้องแคล้วคลาดรู้ไหมเป็นเพราะอะไรไม่อยากท้านะครับค่ะน้องเนี่ยน้องอ้นเนี่ยเคยมีจิตใจเหมือนเป็นจิตอาสาเวลาเหมือนกับเวลาคนทุกข์เขาไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยเขาไม่มีเงินอ่ะให้เงินเขาใช่ไหมให้แบบไม่คิดอะไรด้วยไม่คิดนี่คือผลแห่งทานค่ะที่เขาคุ้มครองเขาที่คุ้มครองน้องอ้นแล้วก็อันที่สองคือเมื่อตอนที่น้องทีมงานให้รูปพี่มาพี่ก็ลืมพูดเรื่องท้าวเวสสุวรรณพอดีไปตรงกับคุณริวด้วยเพราะว่ายังบอกว่าเห็นท้าวเวสสุวรรณมาที่น้องนะก็เลยเอ๊ะแปลว่าที่บ้านเนี่ยมีท้าวเวสสุวรรณมีครับเป็นเหมือนองค์บูชาใช่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบสิ่งที่ตัวเองเจอหรือแบบทำไมเราถึงมีแบบเซนส์พิเศษอะไรอยากรู้ไหมถามคุณริวคุณเจนมันนานาจิตตังนะคือบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ที่พี่สัมผัสจากเจอตัวจริงน้องอ้นเนี่ยคือน้องเขามีภพชาติที่เขาเรียกว่าคนเราก่อนจะมาเวียนว่ายตายเกิดอ่ะคือมันเป็นภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งอะค่ะอันนี้ภาพที่ปรากฏในสมาธิพี่นะคือเหมือนว่าชาติที่แล้วอะเหมือนเคยเป็นพระมาแล้วก็เหมือนก็เรียกว่าได้ผลพลอยได้จากการปฏิบัติอะค่ะติดตัวมาแล้วพอเราเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่เนี่ยเป็นอ้นและเป็นตัวตนของเราเนี่ยไอ้ผลพลอยได้จากการนั่งสมาธิตรงนั้นน่ะมันติดตัวเรามานิดนึง มันติดตัวเรามาแต่ก็มันลักษณะไม่ได้ชัดเจนคือไม่ได้เห็นผีแบบเป็นหูเดินไปเดินมาอย่างนั้นนะแค่รู้สึกเหมือนสัมผัสว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยรู้ว่าเป็นชายเป็นหญิงแต่มันบอกใครไม่ได้และคุณริวคุณเจนจะแนะนำคุณอ้นว่าอย่างไรรับชมต่อคุณริวก็อย่างนี้นี่แบบคนที่มีของขลังเนี่ยนะฮะเขาจะปกปักรักษาเรานี่ใต้จริงๆป่ะคือจริงๆแล้วเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบนิดเดียวนะลูกมันสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราคิดดีกระทำดีต้องหมั่นภาวนาด้วยต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เรามีด้วยการที่ทุกคนมีเครื่องรางของขลังก็ไม่ได้หมายความว่าไปแล้ววันนี้ปืนจะยิงไม่เข้าใช่ไม่ได้หมายความว่าคุณห้อยพระแล้วรถชนแล้วคุณไม่ตายสำคัญที่สุดคือคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณทำดีไหมคุณปฏิบัติดีไหมอย่างที่คุณเจนบอกรักษาศีลรักษาทานทำบุญไหมสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่จะเป็นอนุภาพทำให้สิ่งของที่คุณใส่บนตัวเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่คอยโปรเทคคุณแต่ก่อนที่ผมจะได้พยาคุดมาพี่คือมีช่วงนึงคือเราอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมีครั้งหนึ่งอ่ะผมได้เหรียญบาทพยาคุดมาค่ะแล้วผมก็มีรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะจะมีบุญส่วนที่เราจะได้เจอกันจริงๆขอให้ผมได้เจอสิ่งที่เป็นพยาคุดจริงๆแล้วผมก็วางเหรียญเลยเอามาไหมวันนี้สะสมมาเยอะไหมไหนอยากเห็นอ่ะมีไหมมีติดมาไหมก็มีติดมาส่วนหนึ่งครับรอขอดูได้ไหมขอดูได้ครับได้ครับขอดูได้ไหมมีมาไหมโอ้โหอย่าใช้คำว่าส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งขนาดนี้อย่าเรียกว่าส่วนหนึ่งโอ้โหอ๋อนี่เขาเก็บเยอะจริงๆครุฑอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับครุฑนี่เกี่ยวกับอำนาจบูชาเก็บมานานหรือยังครับปีนึงครับปีนึงเริ่มจากเหรียญแล้วมีจริงๆมีอีกเยอะมากครับท่านก็บินมาเรื่อยๆอ่ะใช่ครับท่านบินเลยบินมาเรื่อยๆบินมาเรื่อยบินมาเรื่อยเอาละครับขอบคุณน้องมากนะครับนะครับพี่ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องหมดเวลาคุณหนุ่มผีแล้วนะครับกลับมาเจอกันทุกวันพุธครับ3:30ทางช่อง Workpoint วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟนคลับคุณบิ๊ก D2B เดินทางมาในรายการเพื่ออยากทราบเรื่องราวหลังความตายของนักร้องในดวงใจประมาณ2
2-3 ปีที่แล้วที่ได้เข้าไปช่วยพ่อดูแลแม่อ๋อคือคุณดูแลคุณบิ๊กด้วยแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยใช่ค่ะครับตรงหัวเตียงแม่จะมีวิทยุสำหรับเปิดเพลงให้แม่อะค่ะหันไปเห็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเป็นพ่อไปเปิดเพลงแล้วทำไมพ่อมาเปิดกลางคืนก็เลยถามพ่อกำลังจะอ้าปากถามสายตาเหลือบไปเห็นเอ้าพ่อนอนที่เดิมครับแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นเพลงคนใจอ่อนขึ้นมาของ B2B ใช่ใช่มันเป็นเพลงคนใจอ่อนเปิดขึ้นมาเฮ้ยเปิดได้ไงและห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเล่าเรื่องหลอนที่เขาเคยหาเลขเด็ดจากคนตายห้ามพลาดครับร้องเพลงที่หนองบัวลำพูก่อนนอนนะผมก็เอ๊ะอะไรวะมีคนมาเจาะรูอะไรมาเจาะยกใส่คนแอบดูแอบทำมองเราหรือเปล่าเออประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ได้คิดอะไรไหมไม่คิดอะไรไหมผมก็นอนอันนี้มันกระจกไงเป็นกระจกที่ผมนั่งแต่งอยู่มีใครเดินผ่านข้างหลังปุ๊บวับเอ้าใครวะโอ้ยเฮ้ยแล้วก็เลยไปถามแม่บ้านเก่าๆอ๋อมันมีผู้หญิงพาผู้ชายไปนอนแล้วผัวตามจับได้ก็ที่เห็นเป็นรูเนี่ยมันรูกระสุนโอ้คิดดูสิ